วันนี้นะคะเราอยู่แถวแฟชั่นไอแลนด์นะคะมีร้านเบอร์เกอร์นะคะที่ดังอยู่ในโซเชียลตอนนี้ค่ะอยู่ข้างหลังเรานี่เองค่ะเดี๋ยวขอแวะรับแขกรับเชิญหน่อยค่ะแขกรับเชิญคะขออนุญาตค่ะเบิกตัวแขกรับเชิญเบิกตัวแขกรับเชิญค่ะคาราเมลค่ะแขกรับเชิญในวันนี้ไปไปกินเบอร์เกอร์กันเอาเบอร์เกอร์หมูชีสเบคอนแล้วก็เอาแบบ2ชั้นนะคะเอา2ชีสเบคอน2ชั้น2อันนะคะค่ะใส่ผักได้ทุกอันเลยค่ะเดี๋ยวสำหรับทานที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวยืนกินเลยได้มาแล้วค่ะทุกคนเบอร์เกอร์หมูชีสแล้วก็เบคอนนะคะชิ้นนี้100บาทแล้วก็ชิ้นที่มีหมู2ชั้นโอ้แขกรับเชิญจะกินอันนี้เท่าไหร่นะ180บาทนี่ค่ะมาลองดูว่าสมกับที่อยากจะกินหรือเปล่ากินแล้วโดนตอดไปนึง พูดถึงมันไม่เหมือนกับไอ้นั่นนะไม่เหมือนกับที่มันเป็นพวกตามแฟรนไชส์นะอันนี้ยังมีแบบรสชาติโหดแบบไม่น่าสั่งสองชิ้นเลยว่ะให้พิมป่ะใช่ค่ะคือปกติเวลากินเบอร์เกอร์ต้องใส่ซอสร้านนี้ไม่ต้องใส่ซอสนะเอออร่อยรสชาติฝรั่งเขาใส่ไม่ใช่แบบพวกเมนชัยแบบตักไปทางเค็มแล้วก็หมูเขาเหมือนใส่พริกไทยเยอะกว่านะถ้าเปรียบเทียบอ่ะแต่ราคาก็ฮัลโหลครับไม่ห่วงกันเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ชุดแต่ปากคือชิดเออแต่ชิดเขาดีคือใช้มอสซาเรลล่าชิดแต่ว่าปกติเขาใช้ชิดได้ชิดกันมอสซาเรลล่ามันจะนัวมันจะนวลกว่าชีสค่ะให้แขกรับเชิญกินชีสนะคะชีสค่ะแขกรับเชิญพิเศษนะคะคาราเมลเรื่องของเรื่องอ่ะร้านเนี้ยคือเล่นโทรศัพท์เว้ยเราไปเจอคือตอนแบบนอนเลยก็แบบน่ากินมากก็เลยรอมันหยุดแล้วก็ตามมากินชอบอ่ะแขกรับเชิญก็เหมือนจะชอบนะแขกรับเชิญให้กินหมูเจ้าของร้านเขาสู้ชีวิตมากไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาน่าประทับใจค่ะแล้วก็มาทำเบอร์เกอร์อร่อยๆให้พวกเรากินทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อนะคะว่าอร่อยไม่อร่อยลองตามมากินดูแล้วก็รู้สึกยังไงแล้วฝากมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอไปดูแลแขกรับเชิญก่อนนะคะไม่ไหวแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวรอแขกรับเชิญทำธุระให้เสร็จก่อนนะแขกรับเชิญทำธุระเสร็จแล้วบอกนะคะอ๋อเสร็จแล้วโอเค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 อะไรขนาดนั้น